าจะหยิบหนังสือตรงนั้นน่ะก็ใช้บันไดสิคือคือบันไดมันหนักลากไม่ไหวค่ะซื้อตู้ที่ไหนซื้อตู้ที่ไหนเฮ้ยไม่ได้ซื้อพื้นนะแต่แค่ไม่มีแรงนะคุณบรรลักษ์ช่วยมายกบันไดให้หน่อยได้ไหมก็ขอช่วยผู้ชายสิก็ไม่เอาเขาคุยกับผู้ชายไม่เก่งอย่าคุยกับคุณบรรลักษ์นี่นายังก็หาหนังสือข้างล่างอ่านเอาแล้วกันก็อย่าอ่านหนังสือข้างบนคุณบรรลักษ์ครับคุณบรรลักษ์มาติดต่อเจ้าของห้องสมุดครับก็เชิญไปสำนักงานค่ะที่นี่ห้องสมุดคุณบรรลักษ์รู้ไหมว่าแกกับไข่อะไรเกิดกันอาจจะต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะเอ็มวีอาร์ไม่ได้เราในชื่อประวัติศาสตร์อะเอ็มวีอาร์ไม่ออกเพราะว่าในตาของเอ็มวีมีแค่คนวันนั้นละงาลองใส่แว่นดูไหมคะลองใส่แว่นดูไหมคะในตาของเขามันไม่ดีอะแต่พอมองหน้าเธอก็ชัดเจนทีหมายความว่าไงนะคะอันนี้ช่วยเราไปด้วยค่ะคนข้างหลังเขาจะมายืนหนังสือค่ะช่วยเราไปด้วยค่ะคนข้างหลังเขาจะมายืนหนังสือค่ะไม่หลับได้ไหมอะชอบคุณบรรลักษ์มากเลยครูสุดหัวใจคนต่อไปเชิญเลยค่ะพอดีว่ามีคนรู้จักของดิฉันนะคะเขาติดเฟนโซนะคะเราจะต้องทำยังไงขาดไปได้ค่ะขอโทษนะคะพอดีว่าห้องสมุดเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นต้องดูทุกเรื่องได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันไปถามคนอีกมันน่ารักจ๋าพอละคิวไม่ได้เหรอมันน่ารักจ๋าใครปล่อยเด็กมาคะเนี่ยใครปล่อยเด็กมาคะเนี่ยรถขึ้นบรรลักษ์เองนี่คะค่ะว่าไม่ชินเลยดิไม่ชินเลยคือที่ห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือ10วิธีการจีบคนรู้ใจไหมคะน่าจะอยู่ทางนั้นนะด้านหลังไงตรงนู้นเหรอคะช่วยพาไปหน่อยได้ไหมทำไมไม่เดินไปเองอ่ะทำไมไม่เดินไปเองอ่ะทำไมพอเป็นเอวิจังแล้วมันดูแบบดูเหมือนโดนดาเมจไปด้วยเลยคุณบรรลักษ์คุณบรรลักษ์คะคะว่ามาว่าช่วงนี้มีคนแปลกๆเข้ามาป้นเปี้ยนบ้างไหมคะก็มีเยอะนะคะจริงเหรอคะคุณตรงหน้าก็อีกคนคุณตรงหน้าก็อีกคนเฮ้ยจิ๊บกระดองใครอ่ะคุณบรรลักษ์คะคะว่าพอดีว่าจะมายืมหนังสือ10วิธีจีบคนรู้ใจจากคนหัวส้มๆเมื่อกี้ค่ะเขาเอามาคืนหรือยังคะหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะลองให้เลยก็ไม่รู้น่าจะยังไม่ได้ดูน่าจะยังไม่ได้ยืมไปนะโซเนบุจะยืมไปทำอะไรอ่ะอ๋อก็ถ้าไม่งั้นจะเอาไปมัดใจคุณบรรลักษ์ได้ไงไม่ต้องยืมหรอกค่ะถึงยืมไปก็ทำไม่ได้อยู่ดีทำไม่ได้อยู่ดีเอาเอ็มวีคนเดิมของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะ